จาติเผยที่มาถูกหวย19ใบ114ล้านเจ้าแม่ตะเคียนหินให้รวยแบ่งให้เพื่อน1ใบเห็งด้วยกัน6ล้านวันที่1พฤศจิกายน2562ที่บ้านพักจ่าสิบตำรวจสุทธิพงษ์คณะนาอายุ62ปีอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนตชด.และนางสังวานคณะนาอายุ62ปีภรรยาในตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านพากันมาแสดงความยินดีผูกแขนให้กับจ่าสิบตำรวจสุทธิพงษ์และนางสังวานกันอย่างคึกคักและต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดีหลังดวงมหาเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน19ใบได้เงินรางวัลถึง114ล้านบาทโดยเป็นลอตเตอรี่งวดที่41ชุดที่2ชุดที่3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 21 22 23 25 27 และ30หมายเลข967 375งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2562ซึ่งได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกณรงค์ทุมมารองสารวัตรสอบสวนสภ.กันทรลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วโดยจ่าสิบตำรวจสุทธิพงษ์เล่าให้ฟังว่าได้ไปทำพิธีสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนหินที่วัดบ้านโนนจิกตำบลกระแชงอำเภอกันทรลักษณ์โดยสร้างเป็นศาลาเล็กๆขึ้นมาจากนั้นได้บนกับเจ้าแม่ตะเคียนหินเอาไว้ว่าหากตนถูกรางวัลใหญ่จะสร้างศาลให้ใหญ่มากกว่านี้รวมทั้งจะสร้างศาลาวัดโนนจิกจนแล้วเสร็จต่อมาปรากฏว่าเจ้าแม่ตะเคียนหินได้แสดงอภินิหารเป็นพญานาคขึ้นไปปรากฏรอยพญานาคบนรถเก๋งของชาวบ้านโนนจิกปรากฏเป็นเลข935 375บนหลังคารถผมจึงไปตระเวนหาซื้อเลข6ตัวนี้ในตลาดอำเภอกันทรรักษ์แต่ว่าไม่มีจากนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันสี่แยกหัวช้างอำเภอขุนหารแต่ว่าเลข6ตัวที่ต้องการไม่มีจึงสั่งให้พ่อค้าขายลอตเตอรี่ให้หามาให้แต่ปรากฏว่าได้เลข967 375เป็นชุดใหญ่จึงได้ซื้อมา20ใบต่อมาได้ไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านฉำม่วงพร้อมกับนำตัวเลขที่ได้มาเป็นเลขเด็ดนี้ไปบอกกับทุกคนทำให้นายหนูแดงเขาแก้วหรือตาเวยอายุ67ปีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาขอแบ่งไป1ใบก็แบ่งให้ไปพอช่วงบ่ายวันนี้ฟังประกาศผลการออกรางวัลปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาถูกรางวัลที่1ทั้งหมด19ใบส่วนตาเวยก็ถูกรางวัลได้รับเงิน6ล้านซึ่งตาเวยก็ได้ไปแจ้งตำรวจที่สภ.โดนอาไว้เป็นหลักฐานแล้วจ่าสิบตำรวจสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าสำหรับเงินรางวัลที่จะได้นี้ตนจะนำเอาไปทำบุญสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนหินตามรูปแบบที่ผู้นำหมู่บ้านจะกำหนดขึ้นมาและจะสร้างศาลาวัดโนนจิกให้เสร็จแล้วจากที่ชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างเอาไว้แล้วคาดว่าจะใช้เงินประมาณ3ล้านบาทส่วนเงินรางวัลที่เหลือจะแบ่งให้ลูก3คนไว้ใช้ส่วนตนก็ยังคงค้าขายรับจัดโต๊ะจีนภายใต้ชื่อจ่าตีโต๊ะจีนต่อไปเช่นเดิมครับยังไงทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับจ่าตีอีกรอบด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ